ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันปัญหาจะจบถ้าคุณไม่มีพิมพ์ซูชิโร่ก็คือคดใส่ถ้วยวางบนจานแล้วทุกอย่างก็วางเป็นเครื่องประกอบเพราะคุณเป็นไซส์อย่างเงี้ยแต่คุณคิดโจทย์ว่าคุณอยากให้มันดูแบบแตกต่างนะผมขอแตกต่างสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงทาง Workpoint ช่อง23นะครับเต็มปากเต็มคำนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมี1เมนูนานาเทดดี้จะมี1เมนูเรียกได้ว่าจากวัตถุดิบเดียวกันอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะทำเมนูแบบต้นตำรับตลอดการตลอดการต้นตำรับอร่อยตลอดการนานากับเทดดี้ก็จะเอาวัตถุดิบตัวนั้นน่ะมาทำเมนูที่เรียกได้ว่าอาจจะหน้าตาแปลกใหม่หน่อยหรืออาจจะเป็นเทรนด์ที่ตอนนี้คนกำลังนิยมทานอยู่แต่รับรองความอร่อยค่ะว่าทั้งสองเมนูอร่อยกินกันไม่ลงโอ้ยเดี๋ยวนี้เชฟกินกันไม่ลงหมายถึงว่าปลาก็อร่อยข่มกันไม่ลงไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะอ๋อแหมพริ้วนะพูดถึงโจทย์ในวันนี้ดีกว่าหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแบบพอเป็นผ้าอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยดูอลังการนะความทรงจำไม่ดีนะว่าเป็นผักล้วนอันนี้คุณคิดว่าอะไรครับไม่กล้าคิดหรอไม่กล้าคิดเลยใช่ไหมครับแต่มั่นใจว่าเปิดขึ้นมาเนี่ยเจออะไรเราก็ทำกันได้อร่อยแน่นอนครับ3 4ฮึบอ๋อโจทย์ของเราเป็นข้าวค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวคงต้องดูแล้วกันว่าจะเลือกเอาอะไรระหว่างข้าวสารที่เป็นข้าวเจ้ากับข้าวสวยที่หุงสุกแล้วเดี๋ยวขอเวลาคิดแป๊บนะครับทำง่ายๆนะผมว่าตอบโจทย์เลยแล้วกันว่าถ้ามีข้าวเหลืออยู่ถ้วยนึงในตู้เย็นแบบยกระดับเลยอยากให้ข้าวที่เหลืออยู่มาเป็นข้าวผัดแล้วก็เสิร์ฟหน้าตาแบบญี่ปุ่นไหมเฮ้ยทำได้หรอได้แต่ว่ารสชาติเป็นไทยๆนะเป็นข้าวผัดกากหมูครับผมกับชื่อเมนูข้าวผัดกากหมูโรค่ะถ้าไม่มีคำว่าโรนี่แย่เลยนะอ่ะก็คือทำเหมือนข้าวผัดนั่นแหละอืมช้ำใจเอายอมรับช่วง crispy and trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โตกิสำหรับใครที่เบื่อการทานไก่แบบเดิมๆมาฟังทางนี้เลยครับเพราะวันนี้อาจารย์มีไก่กรอบแบบแซ่บๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับถึง3แบบ3สไตล์ทั้งไก่กรอบเพิ่มความมันอร่อยด้วยมายองเนสน้ำผึ้งหรือจะเพิ่มความเผ็ดขึ้นมาหน่อยนึงกับไก่ลูกเต๋ากรอบกับมัสตาร์ดมายองเนสและไก่โลลี่ป๊อปก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับเพียงแค่คุณมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนเมนู Crispy Chicken Strips วิธีทำใส่อกไก่ลงในภาชนะตามด้วยผงสไปซี่ในซองเคล้าผสมให้เข้ากันนำลงคลุกแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2 in 1กระเทียมพริกไทยตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่มายองเนสลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและน้ำผึ้งคนผสมให้เข้ากันจากไก่ทอดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับมายองน้ำผึ้งพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนู Crispy Chicken Cube วิธีทำใส่อกไก่ลงในภาชนะตามด้วยมัสตาร์ดผงกระเทียมในซองเคล้าผสมให้เข้ากันนำลงคลุกแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2 in 1กระเทียมพริกไทยตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่มายองเนสลงในภาชนะตามด้วยมัสตาร์ดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยดำบดหยาบคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะจัดไก่ทอดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับมายองมัสตาร์ดพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูชิคเก้นโลลิปอปวิธีทำใส่ปีกบนไก่ลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่ผงสไปซี่ในซองและผงกระเทียมในซองเคล้าผสมให้เข้ากันนำลงคลุกแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2 in 1กระเทียมพริกไทยตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้น
จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ